เดินทางออกไปหลวงพระบาทเนาะไปตามหาฮักแท้บ่หรือจะว่าอันเฮาบ่มีเงินเฮาบ่มีเงินปิดกระเป๋าเลยเดี๋ยวนี้ยายแท้ปลาน้ําอูนี่เออปลานี่ไปได้ขายเท่าไหร่นี่ทีละแสนว้าโชว์บรรยากาศนี่โคตรดีเลยพี่น้องจนได้จอดแวเนาะบ่แวบ่ได้เนาะป้าแบบอยู่หลักล้านเนาะเจ้าว่านี่แหละสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีเนาะพี่น้องถือว่านุ่นสิอยู่บ้านนี่จะเดินทางออกไปหลวงพ่อบางเนาะจากบ้านนุ่นนี่ไปฮอดหลวงพ่อบางก็ประมาณ200ปลายนึงเนาะแล้วก็นุ่นก็สิได้บันทึกการเดินทางจากบ้านนี่ไปฮอดหลวงพ่อบางเนาะว่านุ่นสิเจออย่างแดตามหิมทางสิเป็นแนวใดเนาะบรรยากาศสิเป็นแนวใดสิไปพุ่นนี่สิไปเฮ็ดหยังไปตามหาฮักแท้บ่หรือว่าไปหยังเนาะทุกคนอย่าลืมติดตามเด้อเพราะว่านุ่นก็สิได้ถ่ายบรรยากาศแคมทางเนาะจากบ้านนุ่นเนาะไปฮอดหลวงพ่อบางเลยว่ามันเป็นแนวใดเนาะบางคนอาจจะอยู่หลวงพ่อบางฮู้จะมาบ้านนุ่นมันก็จะเห็นเส้นทางนี่เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเป็นแนวใดก็ยานเนาะนุ่นก็สิพาพี่น้องออกเดินทางเดี๋ยวนี้เลยเนาะเพราะว่าฝุ่นก็อยากตกเนาะมันล่าๆนิดนึงแล้วฮอด 9:00 นปลายแล้วเนาะพี่น้องเป็นอันใดก็ติดตามไปพร้อมๆกับนุ่นเนาะไปเดินทางไปน้ํากันเลยเนาะพี่น้องไปกันเลยกําลังสิออกเดินทางแล้วเนาะพี่น้องนี่นี่ก็จะเป็นเส้นทางอยู่ในหมู่บ้านเนาะทางจากบ้านนุ่นไปสู่หลวงพ่อบางก็ค่อนข้างดีหลายเนาะพี่น้องเพราะว่าจะเป็นเส้นทางลักของอันสปป.ลาวเลยเส้นทางเลขที่13เหนือเนาะสุดบ้านเนาะก็จะเจอกับปลาไหมแบบนี้เลยพี่น้องเนาะตามเส้นทางนี่ก็จะเป็นได้ปลาไหมเขียวกระจีแบบนี้เลยเนาะเส้นทางก็ค่อนข้างโคตรหลายเนาะทางภาคเหนือของเฮาน่ะนี่เป็นแบบนี้เลยเนาะสลายเป็นปลาไหมเนาะตามแคมทางขี่รถมาเนี่ยบ่ฮู้สึกแบบฮ้อนเลยเย็นแล้วก็ฝนตกย่อยๆอยู่เนาะตกน้อยนึงโค้งแบบนี้เลยซื้อน้อยเดียวแล้วก็โค้งทางสลายมันทางโค้งเนาะได้คอยขี่ไปเนาะภูผาปลาไม้แบบขี่รถมาแบบสมธรรมชาติมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องบ้าน
เพิ่นจะเป็นบ้านใหญ่เนาะบ้านใหญ่อันนี้จะเป็นหมู่บ้านอยู่กลางซอยเลยพี่น้องแต่ว่าห้อมๆด้วยทุ่งเลยพี่น้องบ้านมันจะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ดอยแล้วก็สวยงามหลายเนาะนี่คือเฮาฮอด3แยกปางมองแล้วเนาะแล้วก็ไปซื่อๆจะเป็นทางไปแข่งหัวพันเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาเนาะจะไปทางแข่งหลวงพ่อบางเนาะพี่น้องนี่นี่เขาจะเลี้ยวขวาแล้วเนาะจะไปซอกวันกินข้าวก่อนเพราะว่าเฮาเมื่อหอดนี่น่าจะหอดประมาณ 11-12 โมงแล้วเนาะอยากกินข้าวตอนนี้เฮาสิมากินเฟอร์กินข้าวเปียกเนาะว่าเฮาหอดนี่กับประมาณ 12 โมงเลยแล้วตี้เพราะว่าหิวข้าวแล้วอันได้มีเฟอร์บ่เอาเฟอร์เนาะเพิ่นเอาข้าวเปียกเอาโดยเนาะตอนนี้คือนุ่นได้เดินทางจากบ้านเนาะตอนนี้มาหอดครึ่งทางแล้วเนาะมาหอดปากมองกันเลยพากันมาแวะกินข้าวอยู่นี่เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณ11โมงปลายแล้วเนาะแล้วก็สิพากันมานั่งท่ากินข้าวเปียกหน่อยนึงแล้วจึงสิออกเดินทางต่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นก็ยังแปลงข้าวเปียกอยู่ยังบ่แล้วเนาะนี่พี่น้องตอนนี้คือข้าวเปียกของเฮาเนาะก็มาฮอดเป็นที่แฮบห้อยแล้วเนาะนูก็สิปรุงเนาะแต่ว่าก่อนที่ปรุงนี่ก็ซิมก่อนบางเทื่อก็แซ่บก่อนแล้วหั่นน่ะนูแทบบ่ปรุงหยังหลายเนาะใส่แต่มะนาวแซ่บแล้วเด้ใส่มะนาวแล้วก็สิกินแล้วได้พี่น้องมะเผ็ดก็บ่ใส่แล้วแหละแซ่บแล้วเด้เขาจะปรุงให้เพิ่นแซ่บแล้วนี่สิมากินข้าวเปียกปักม้องหลวงพ่อบางเนาะอันนี้ก็หูเหนียวดีเส้นหนึบลายเส้นเหนียวแซ่บแซ่บผ
กลิ่นเฟอกลิ่นข้าวเปียกอย่าลืมกับผักแซ่บสุดก็คือผักตอนนี้เนาะก็เฮาก็กินข้าวเปียกแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องคือนุ่นกับจีได้จ่ายเงินเนาะแต่ว่าอันเฮาบ่มีเงินเฮาบ่มีเงินติดกระเป๋าเลยเดี๋ยวนี้คือมีแต่เงินอันอยู่บีเซียวันเนาะมีอันแล้วก็เฮาสิโอนให้เนาะจักเพิ่นสิรับโอนรับโอนเนาะเดี๋ยวนุ่นสิไปถามเบิ่งเนาะเท่าไหร่เอ่ย50เนาะตอนนี้คือเฮาโอนเงินเข้ากระเป๋าเนาะ 50,000 น่าจะประมาณถ้วย 25,000 กิมเนาะถือว่าราคานี่ก็ทุกทั่วบ้านเนาะแต่ก่อนมันก็จะลดนิดนึงแต่ว่าตอนนี้คือเครื่องของมันยังก็แพงเนาะก็เลยขึ้นประมาณ 5,000 นี่เลยเนาะตอนนี้คือกินข้าวแล้วแล้วก็เฮาก็สิออกเดินทางต่อเนาะพี่น้องเป็นอะไรก็ไปเบิ่งนํากันต่อไปเลยเนาะไปหลังจากกินข้าวแล้วเนาะนุ่นกับน้องซ้ายก็พากันออกเดินทางต่อเลยเนาะพี่น้องนี่เส้นทางก็ค่อนข้างดีแล้วก็ซื่อเนาะเพราะว่าเข้ามาแข่งรถป่านี่เบิ่งทางก็ว่าขี่รถไวนิดนึงเนาะแถวนี้ยังบ่ดำนาเถื่อยังไถปลาไว้อยู่นี่ตอนนี้เฮามาแวะตลาดแถมทางเนาะยายแท้ปลาน้ำอูนี่นี่ปลาแนวนี้แซ่บนี่ปลาหนึ่งตกใจมีปลาเป็นโลเท่าไหร่เนี่ยโล40ตัวนี้ก็คือกันบ่ปลาน้อยโล30เนาะคือกันหมดบ่ปลาแห้งปลานี่ก็คือกันติปลาน้อยมันมีหลายไส้เนาะมาถามเบิ่งกันปลานี่ปลาไม่ขายเท่าไหร่นี่จุลเซนเดี๋ยวตอนมาเอ้ยอุดหนุนเด้อตัวแห้งก็คือกันบ่ราคาจุลเซนเดี๋ยวตอนกลับมาค่อยอุดหนุนเพราะว่าตอนนี้จะไปโรงพยาบาลตอนนี้คือนุ่นก็ยังอยู่แถวเขื่อนน้ำอูอยู่เนาะยังบ่ฮอดหลวงพ่อบาเถื่อแต่ว่านี่น้ำอูเนาะโคตรใหญ่เลยพี่น้องนี่ค่ะก็มาเห็นครั้งที่2เนาะตอนที่มาตอนนั้นดุนแล้วเนาะอ๋อทางของทางเนาะคือจะมีเขื่อนอยู่ลุมขนาดพี่น้องน้ำก็จะใหญ่นะพี่แล้วเมื่อกี้ขนาดที่เขาเห็นปลาขนาดก็คือบ้านป้าคุณเนาะเจ้าก็จะมาหาปลาอยู่นี่แหละเนาะเราไปขายอยู่แคมป์ทางที่เขาเห็นนั่นเลยตลาดแคมป์ทางเนาะโคตรดีเลยพี่น้องจนได้จอดแวเนาะบ่แวบ่ได้เนาะป้าแบบวิวลักล่านเนาะก็จะว่านี่แหละพี่น้องเอ้ยงามเนาะเส้นทางก็จิ๋วๆเนาะฝากนี่ก็จะเป็นอ่า
คนอยู่บ้านนี่เนาะเขาเจ้าดำน้ำพี่น้องแต่กันอยู่คนเขากล้าเนาะนี่พี่น้องหลังจากที่เขาขี่รถมาประมาณ4ชั่วโมงฝ่าย5ชั่วโมงแล้วตอนนี้คือนุ่นกลับมาโหดที่โตเมืองเมืองหลวงพระบางแล้วเนาะเป็นที่เฮี้ยงห้อยแล้วก็นุ่นก็สิได้ไปซอกซื้อน้ําซื้อในแล้วก็ไปซอกบนผักเนาะหากมาหัวนี่สิแรงแล้วเนาะพี่น้อง